สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเกรดดิลฟี่ BF248S พร้อม ZD นะครับติดกับรถโตต้าอันติสปี2006นะครับเดี๋ยวไปดูตัวเกรดเป็นไงบ้างตัวซัดดีเป็นหน้ามืดนะฮะตัวดีฟี่ก็เป็นหน้ามืดบนนะฮะ 248S เดี๋ยวเรามาดูว่าสตาร์ทเครื่องแล้วเป็นไงอันนี้เป็นรีโมท3ปุ่มนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูเป็นไง ดูพร้อมกันดูชัดๆนะครับเกรดแต่ละตัวนี่เกรดโบว์คมชัดครับมีแรงดันมันอันนี้ปล่อยเทงนะมีวัตเทงอันนี้ขั้นนะอันนี้ลอกนะฮะเลยๆ ZD นะฮะตัวเลขหนังสือสีส้มนะชัดเจนทางร้านบอกว่าเป็นตัวส้มแท้ไม่พ่นสีไม่เกินดูได้จากถ้าเปิดแฟลชเจนสวยงามครับเดลฟี่BF248S บวก ZD ครับใน Delta Altis ปี2006ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ